สวัสดีครับวันนี้ผมมาอัปเดตกางเกงยีนนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์74เดนิมนะครับน้ำหนักผ้า22ออนซ์ริมสีทองครับมีดิ้นเงินนะไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าตัวนี้ใส่ไป3เดือนนะครับยังไม่ได้แช่แล้วก็ยังไม่ได้ซักถ้าใส่บทไปเรื่อยๆผมว่าน่าจะสวยนะครับค่อยๆใส่ไปไม่ต้องเร่งเฟดอุปกรณ์อื่นยังดีอยู่นะครับเช่นกระดุมพวกรีเวทอะไรนี้ก็ยังไม่มีหลุดนะครับกระดุมยังใช้ได้ดีอยู่สำหรับผ้าหนาๆนี่ผมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใส่ทรงกระบอกเล็กนะครับมันรู้สึกมันค่อนอึดอัดแต่กินผ้าหนาๆก็อยากจะใส่กระบอกตรงนะเดี๋ยวนี้ใส่กระบอกเล็กไม่ค่อยได้นะครับมันรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวนะอาจจะเป็นเพราะว่าอายุมากขึ้นนะครับถ้าผ้าถ้ากระบอกเล็กก็อยากจะใส่กระทรงผ้าบางๆนะครับถ้าเกิดผ้าหนานี่มันใส่แล้วมันอึดอัดนะครับสำหรับผมว่ามันอึดอัดแต่ก็ยังใส่ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ใส่ได้เหมือนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างหลังนะครับด้านหลังนะครับป้ายหนังเป็นแบรนด์ที่ถือว่าคุ้มราคานะครับไม่แพงนะเหมาะสำหรับมือใหม่ที่จะมือใหม่หรือมือเก่าก็ใส่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้แพงแล้วก็ผ้าดีนะครับผ้ามีให้เลือกเยอะปีนี้74เดนิมก็เป็นสปอนเซอร์ให้รายการแข่งของต่างประเทศด้วยนะครับสนับสนุนของรางวัลน่าจะเป็นแจ็คเก็ตนะครับแบรนด์ไทยก็หลายแบรนด์นะครับแล้วก็แบรนด์ต่างประเทศก็เยอะนะครับแบรนด์ที่เราไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นก็ได้รู้จักได้เห็นเยอะขึ้นนะครับนั่นเป็นข้อดีของการแข่งกับต่างชาตินะครับเพราะว่าเราได้รู้จักอีกหลายแบรนด์นะครับยีนหลายประเทศที่เราไม่เคยเห็นไม่จำกัดอยู่เฉพาะประเทศญี่ปุ่นหรือว่าแบรนด์ดังๆนะครับฉะนั้นก็เราก็จะได้เห็นแบรนด์ท้องถิ่นเยอะขึ้นนะครับสำหรับใครที่สนใจแบรนด์74เดนิมนะครับก็สั่งซื้อที่เพจได้เลยนะครับตอนนี้มีผ้าเข้าใหม่เยอะนะครับดูน่าสนใจหลายตัวเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ